สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนอาจารย์พงศกรสายเพชรครับมาเล่าถึงสมองอีกมุมหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสารเคมีในสมองครับว่ามันมีการทำงานอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรบ้างกับสมองของคนเรานะครับวันนี้ฟังกันใน Science and Tech ตอนนี้ครับสมองของมนุษย์เราหรือว่าสมองของสิ่งมีชีวิตนะครับมีหลากหลายแง่มุมที่กำลังศึกษากันอยู่และมีบางอย่างที่เราก็ยังไม่รู้คำตอบนะครับเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินกันหลายครั้งก็คือเรื่องของสารเคมีในสมองนะครับโดยเฉพาะจะไปผูกพันกับเรื่องของโรคซึมเศร้าที่อาจจะต้องมีการรับประทานยาเพื่อที่จะปรับสารเคมีในสมองนะครับแล้วสารเคมีในสมองเนี่ยมันมีกลไกการทำงานอย่างไรสำคัญอย่างไรกับสมองของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์อย่างเราวันนี้ฟังกับอาจารย์พงศกรสายเพชรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคำนี้เป็นคำที่ได้ยินบ่อยเหมือนกันครับอาจารย์ว่าสารเคมีในสมองเอ๊ะในสมองเรามีสารเคมีด้วยเหรอครับอาจารย์จริงๆมันมีเยอะมากนะครับแล้วสิ่งที่เรารู้เนี่ยก็เป็นส่วนน้อยเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาเป็นว่าสมองเรามันมีเซลล์สมองเยอะมากๆนะร่วมๆแสนล้านเซลล์ก็แล้วกันนะแล้วมันก็ต้องพูดคุยกันใช่ไหมคือเซลล์พวกนี้มันต้องทำงานร่วมกันวิธีที่ทำงานร่วมกันเนี่ยคือก็แบบว่าส่งสัญญาณจากเซลล์หนึ่งไปเซลล์หนึ่งนะครับคนก็ไปศึกษาเนี่ยก็หลายสิบปีเนี่ยก็ได้ความรู้สะสมมาเยอะแยะเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอันนึงที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับการที่มันเซลล์พูดคุยกันเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทหรือนิวโรทรานสมิเตอร์นะครับไอสารสื่อประสาทเนี่ยมันเป็นโมเลกุลไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นโมเลกุลแล้วก็มีหลายๆแบบไอโมเลกุลเหล่านี้มันก็ถูกเซลล์ประสาทปล่อยออกมาโมเลกุลก็ไปโดนอีกเซลล์ประสาทหนึ่งแล้วเซลล์ประสาทต่อไปก็รับสัญญาณแล้วก็ไปทำอะไรบางอย่างต่อดังนั้นอันนี้มันเป็นคล้ายๆว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างเซลล์ประสาทแล้วก็เรียกว่าสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทมีเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันสักสามสี่ตัวนี่แหละนี่คือวิธีที่เซลล์มันพูดคุยกันเซลล์ในสมองเราเนี่ยซึ่งหลักเป็นแสนล้านเนี่ยคุยกันอย่างนี้สัญญาณเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปเรื่อยๆก็จากเซลล์ในสมองก็ส่งมาที่เซลล์ที่อยู่ในไขสันหลังใช่ไหมแล้วก็ส่งไปที่เส้นประสาทเส้นประสาทส่งไปที่กล้ามเนื้อต่างๆ เพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์เนี่ยใช้ของพวกนี้หมดเลยใช้สารโมเลกุลพวกนี้หมดเลยคราวนี้สารสื่อประสาทมีอะไรบ้างมีเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ที่สำคัญเรามาพูดคุยกันเนี่ยเอาไอ้ตัวที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรือว่าความสุขความทุกข์แล้วก็ความเทอะทะยานซะบ้างนะเอาสัก4ตัวกันแล้วกันนะครับมันมีอย่างนี้มีสารเคมี4ตัวที่นักวิจัยคาดว่ามีผลเยอะหน่อยกับความสุขความทุกข์ตัวแรกก็มีโดปามีนนะครับเซโรโทนินมีเอนโดฟินแล้วก็มีออกซิโทซินครับชื่อดีคุ้นๆไหมตอนแรกเนี่ยพูดถึงสารเคมีในสมองยินก็นึกไม่ออกว่าเอ๊ะยินจะนึกถึงสารเคมีที่เป็นสารประกอบสร้างขึ้นมานะครับพอพูดชื่อเหล่านี้เนี่ยเอ๊ะมันเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันมากเลยใช่ๆนี่คือสารเคมีที่แบบว่าเออมันน่าจะมีผลกับการทำงานของสมองเยอะๆแล้วมันจริงๆมันควบคุมพฤติกรรมเราด้วยนะครับเราอยากทำอะไรของที่เราชอบอะไรบางอย่างเนี่ยพอไปทำปุ๊บสมองก็ปล่อยสารเคมีพวกนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวควบคุมว่าเราชอบทำอะไรด้วยนะแม้แต่หนึ่งการเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเราไปชอบทำอะไรบางอย่างเกินไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะไอสารเคมีเหล่านี้มันก็มีแต่ละคนเนี่ยก็จะมีระดับที่ปกติของแต่ละคนถ้าเกิดมันมากไปหรือน้อยไปเนี่ยอาจจะทำให้การทำงานของสมองและร่างกายผิดพลาดได้นะครับไม่ใช่สมองอย่างเดียวมันรวมไปถึงพวกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันมีอาการป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคืออันนี้เป็นความรู้กว้างๆเฉยๆเพราะว่ามันไม่สามารถจะบอกได้ว่าแต่ละคนขาดหรือมีอะไรมากเกินไปนะครับนะมาดูตัวแรกก่อนโดปามีนโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่งแล้วก็มันสำคัญมากเพราะว่ามันใช้ในการให้สมองสั่งให้กล้ามเนื้อต่างๆขยับด้วยนะครับคือถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เนี่ยกล้ามเนื้อของเราจะขยับได้ผิดพลาดไม่ได้คือยกตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆคือได้ยินเนี่ยคือโรคพาร์กินสันเคยได้ยินโรคพาร์กินสันใช่ไหมครับโรคพาร์กินสันนี่คือการเคลื่อนไหวมันอาจจะลำบากใช่เคลื่อนไหวลำบากมักจะเกิดกับผู้สูงอายุนะแต่ว่าบางคนก็เนื่องจากพันธุกรรมของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดมีโรคนี้เหมือนกันคือสมองเขาไม่ผลิตโดปามีนผลิตน้อยลงไปเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยก็ปรากฏว่ากล้ามเนื้อมันขยับไม่ค่อยได้ยกตัวอย่างเช่นที่ดังที่สุดก็คือ
นักแสดง Back to the Future ครับไมเคิลเจฟ็อกซ์เคยดูหนังเคยได้ยินเรื่องหนังเรื่องนี้ไหมมันนานแล้วแต่ว่าเป็นหนังไซไฟที่คลาสสิกอันนึงนั่นแหละเขาเป็นตั้งแต่อายุ30กว่าแต่จริงๆคนส่วนใหญ่จะเป็นอายุสัก70 80อะไรขึ้นไปเป็นไปได้นะครับพอไอสารตัวนี้มันมีไม่พอเนี่ยกล้ามเนื้อมันขยับไม่ได้ในที่สุดป่วยมากขึ้นเรื่อยๆเดินไม่ได้และหายใจไม่ได้ด้วยซ้ำในที่สุดเสียชีวิตได้นะครับนอกจากในกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมันยังส่งสัญญาณในสมองแล้วมันเป็นโมเลกุลที่สมองให้รางวัลตัวเองคือถ้าเกิดชอบทำอะไรบางอย่างมันจะหลั่งปล่อยโดปามีนออกมายกตัวอย่างเช่นผมชอบกินอย่างเงี้ยผมชอบกินของอร่อยอร่อยพอผมกินปุ๊บผมก็มีความสุขแต่ความสุขเนี่ยส่วนหนึ่งคือโดปามีนมันปล่อยออกมาครับนะคนชอบกินของหวานก็ไปทดลองกับหนูนะหนูกินขนมที่มันชอบปุ๊บระดับโดปามีนในสมองในเลือดเพิ่มขึ้นหรือมันแบบอธิบายเรื่องเล่นเกมด้วยการติดเกมอย่างเงี้ยเด็กๆติดเกมหรือผมแม้ผู้ใหญ่ติดเกมเหมือนกันเนี่ยไปกดเล่นเกมกดคลิกผ่านด่านปุ๊บความสุขเนี่ยโดปามีนเพิ่มนะคราวนี้เริ่มเห็นทางที่จะเสียได้ยังคือมันสามารถปล่อยมาจนเราเสพติดของบางอย่างได้โอ้นะปล่อยมาเกินอย่างนี้แหละครับอาจารย์ปล่อยมาเกินใช่ปล่อยในกิจกรรมที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์และมีโทษมันก็เกิดการเสพติดใช่ไหมเพราะจริงๆมันการเสพติดที่มีประโยชน์ก็เป็นไปได้เช่นแบบบางคนต้องชอบทำงานชอบคิดเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็หมกมุ่นกับเรื่องนั้นแล้วสามารถสร้างสรรค์อะไรบางอย่างออกมาได้ดีๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปติดกับเรื่องอื่นเช่นเล่นเกมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเสพติดมันก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นทุกครั้งที่เล่นเกมก็มีความสุขเพราะโดปามีนออกมาโดปามีนออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลเสียคือมันอะไรล่ะมันก็ขึ้นกับว่าพฤติกรรมที่เราชอบแล้วโดปามีนออกมามันเป็นพฤติกรรมที่มีประโยชน์หรือเปล่าถ้ามีประโยชน์เราก็ไม่เรียกมันว่าเสพติดแล้วถ้าเกิดไม่มีประโยชน์เราก็เรียกว่าเสพติดใช่ไหมนี่แหละครับในสัตว์ต่างๆก็มีเหมือนกันใช่แค่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่สมองใช้ในการควบคุมพฤติกรรมสิ่งมีชีวิตน่ะคือแบบว่าอยากให้ทำอะไรก็ปล่อยโดปามีนออกมาอย่างนั้นเราก็สามารถไปฝึกสัตว์ต่างๆให้ทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยแล้วให้อาหารอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเรียนรู้ว่าขออย่างนี้มีประโยชน์กับมันมีความสุขโดปามีนออกมานี่แหละถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ค่อยมีความสุขอะไรเนี่ยมีคนบอกว่าอาจจะเทรนสมองให้มีความสุขมากขึ้นได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่รับประกันนะเพราะว่าจริงๆความรู้ของสมองของเราก็จำกัดนะ คือเราอาจจะฝึกตัวเองโดยการหัดให้ระวังตัวเองโดยตั้งจุดหมาย แล้วก็พยายามทุกๆวันทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันใกล้จุดหมายขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทุกวันให้มันมีความสำเร็จเล็กๆทุกวันทุกวันทุกวันเป็นการฝึกแล้วก็ในบางครั้งมันจะสำเร็จแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีทุกวันเนี่ยมันมีอะไรนะการพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสุขโดปามีนออกมาแล้วสมองมันจะสร้างวงจรแบบนี้วงจรที่ทำให้เราพยายามทำงานที่เราอยากทำจุดมุ่งหมายที่เราอยากทำแล้วมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจุดมุ่งหมายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องงานเรื่องอาชีพเรื่องเงินอะไรหรอกแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องงานอดิเรกหรือว่ากีฬาอะไรที่เราอยากเล่นอะไรก็ได้นะอยากให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพยายามให้มีจุดหมายหลายๆแบบระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเผื่อว่ามันไปติดขัดอันไหนจะได้ทำอันอื่นได้อะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆ อันนี้คือข้อแนะนำนะแต่ว่ามันจะไปเพิ่มโดปามีนหรือว่าทำให้ดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็พูดยากแต่ว่าเขารู้สึกว่านักวิจัยบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมันดีกว่าไม่ทำ อันนี้ก็แล้วมันก็ทำไม่ยากก็น่าจะลองทำดูนะครับ อันนี้คือตัวแรกโดปามีนตัวต่อไปชื่อเซโรโทนินเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทเหมือนกันมันเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องมากเลยมันใช้ในการควบคุมการนอนความอยากอาหารอารมณ์ต่างๆความเจ็บปวดมันเป็นตัวที่นักวิจัยพบว่าไอ้ระดับเซโรโทนินที่ต่ำเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้านะ อันนี้คือที่ผ่านมาสักตั้งแต่ยุค90นะ1990ก็30ปีแล้วนะก็มีไอเดียที่ว่าโรคซึมเศร้ามันเกี่ยวข้องกับเซโรโทนินที่ต่ำลงนะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่ใช่อธิบายทั้งหมดนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันนะคือแบบว่าเซโรโทนินอาจจะไม่ใช่แปลว่าตัวที่ทำให้เกิดหรือไม่เกิดโรคซึมเศร้าแต่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็เลยมียาที่เกี่ยวข้องยาที่ออกมากินแล้วก็เพิ่มระดับเซโรโทนินในสมองในกระแสเลือดหรือว่าซ้ำอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับยาต้านโรคซึมเศร้าเต็มไปหมดเลยตัวแรกๆที่แก้ปัญหานี้ก็คือโปรแซคคือยาโปรแซกที่เคยได้ยินแต่ออกมาหลายปีแล้วแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยนะว่าบางทีไอ้กินยาที่มันไปเพิ่มเซโรโทนินในสมองเนี่ยสำหรับในโรคซึมเศร้าแบบเบา
หรือปานกลางเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีผลมันอาจจะได้ผลพอๆกับยาหลอกนะคือยาหลอกคือแบบว่าแค่กินยาที่ไม่มีสารเคมีนะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับเคสที่แบบว่าซึมเศร้าแบบหนักๆเช่นแบบตื่นมาแล้วไม่ออกจากลุกจากเตียงเลยไม่อยากทำอะไรเลยทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดเนี่ยแล้วก็ไม่อยากไปพบปะผู้คนไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยไอ้แบบโรคอาการหนักๆเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ผลก็อาจจะแปลว่าโรคซึมเศร้ามันจะมีหลายๆโรคผสมกันอยู่แล้วเราต้องแยกให้ถูกแบบว่าอันไหนมันเหมาะหรือไม่เหมาะกับยาไหนนะครับเซโรโทนินเนี่ยก็นอกจากอารมณ์ของเราแล้วเนี่ยพวกย่อยอาหารการนอนหรือสุขภาพกระดูกมันก็เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีความผิดปกติไปร่างกายไม่สร้างพอเนี่ยก็จะมีโรคแทรกได้หลายๆแบบด้วยเหมือนกันนะครับนักวิจัยแนะนำว่าเขาสังเกตว่าเวลาเราทำอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกมั่นใจเนี่ยรู้สึกทำแล้วทำสำเร็จอะไรบางอย่างเนี่ยดูเหมือนจะมีการผลิตเซโรโทนินมากขึ้นนะ เขาก็เลยแนะนำอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นเราพยายามดูข้อดีของตัวเองด้วยนะอย่าไปโฟกัสกับข้อเสียอย่างเดียวคือทุกคนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะทุกคนก็ควรจะรู้ด้วยว่าข้อเสียของเราคืออะไรแล้วก็ควรจะปรับปรุงแต่ว่าอย่าไปให้ข้อเสียของเราเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกแย่แล้วไม่อยากทำอะไรแบบว่าไม่อยากลองนู่นลองนี่เลยพยายามโฟกัสกับสิ่งที่เราทำได้ด้วยหรือว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาได้ด้วยลองทำใหม่ๆแล้วก็โฟกัสกับการทำสำเร็จทีละขั้นทีละตอนทุกครั้งที่ทำอะไรพยายามได้ดีมากขึ้นเนี่ยโฟกัสกับตัวนั้นด้วยมันจะคล้ายๆว่าเป็นการฝึกให้สมองรู้จักว่าเราทำอันนี้ได้นะเรามั่นใจมากขึ้นนะอาจจะเป็นการฝึกเพิ่มให้สร้างสารเคมีหลายๆตัวแล้วก็ตัวหนึ่งอาจจะเป็นเซโรโทนินด้วย อันนี้คือนักวิจัยบอกว่าอย่างนั้นซึ่งมันก็ไม่เลวนะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าทำแล้วมันก็คงไม่เลวหรอกคือไม่น่ามีโทษก็เราอาจจะลองดูก็ได้นะก็จริงๆก็คือถ้ามองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามเราทำไอ้นี่ไม่ได้แต่ว่าเราหัดจะทำให้ได้ให้ได้ทำได้นะเขาเรียก growth mindset อะไรเงี้ยที่คนเขาว่ากันมันจะมีการปรับปรุงตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงี้ยมันก็อาจจะดีด้วยในที่สุดไม่รู้ว่ามันจะมีผลกับเซโรโทนินโดยตรงหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนเราทั้งนั้นเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ครับใช่ก็นั่นแหละครับมันเรารู้ว่าเซโรโทนินเนี่ยมันใช้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆเกี่ยวกับพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมบางทีเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าๆลงไปเนี่ยเราเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะช่วยนักวิจัยก็ไม่กล้าฟันธงนะว่าพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มเซโรโทนินแล้วเซโรโทนินไปทำให้อาการซึมเศร้าลดลงหรือว่าพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนเนี่ยไปทำให้อย่างอื่นเปลี่ยนทั้งเซโรโทนินแล้วก็ความซึมเศร้ามันลดลงพร้อมๆกันอันนี้ก็มันฟันธงยากเพราะสมองมันซับซ้อนมากๆระบบอารมณ์มันซับซ้อนมากๆแต่ว่าพฤติกรรมที่แนะนำให้ทำเนี่ยมันไม่มีข้อเสียแล้วก็น่าจะมีข้อดีเขาก็เลยแนะนำให้ทำเดี๋ยวเซโรโทนินเราจะพูดอีกทีตอนจบเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวดูอีกตัวนึงโมเลกุลสารสื่อประสาทอีกตัวนึงชื่ออันนี้น่าจะคุ้นเคยเพราะเราได้ยินชื่อมากที่สุดคือเอนโดฟินคำนี้นี่คุ้นที่สุดแล้วเอนโดฟินเอนโดฟินเนี่ยมันเป็นสารเป็นโมเลกุลที่ถูกสร้างโดยสมองเราเองครับหนองเทือกทีรีมันไปจับตัวกับตัวรับสัญญาณในสมองเป็นตัวรับสัญญาณที่แบบจับกับโมเลกุลพวกสารที่มาจากฟินอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเราไปสูบฟินมันจะมีโมเลกุลจากฟินเข้ามาใช่ไหมแล้วมันก็ไปแปะกับตัวรับในสมองเราทำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มมีความสุขแล้วก็ไม่เจ็บปวดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาสูบฟินเนี่ยมันเป็นของมาจากข้างนอกแล้วเราก็สามารถสูบมากๆจนเสพติดได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเอนโดฟินเนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่ถูกสร้างจากภายในแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำงานคล้ายๆกันคือไม่รุนแรงเท่ากับโมเลกุลจากฟินแต่ว่ามันก็ไปทำงานในทางเดียวกันทำให้เกิดลดอาการเจ็บปวดแล้วก็มีความสุขสิ่งที่เรามักจะได้ยินก็คือเวลาเราออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยเอนโดฟินจะออกมาด้วยคือคนที่วิ่งเยอะๆวิ่งไกลๆเนี่ยวิ่งแบบหลายๆกิโลหรือมาราธอนหรืออัลตรามาราธอนอย่างเงี้ยเอนโดฟินจะออกมาเยอะมากมันจะทำให้อารมณ์ดีแล้วก็กล้ามเนื้อที่มันควรจะเจ็บเนี่ยมันก็ไม่เจ็บเพราะว่าสัญญาณเจ็บมันไม่ยอมส่งมาคนก็เลยสามารถวิ่งได้ไกลใช่ไหมแล้วก็มีความสุขไปด้วยเขาเรียก runner's high อ่ะคือแบบว่ารู้สึกว่าวิ่งแล้วมีความสุขก็เลยวิ่งทุกวันไปทำหรือว่าไม่ต้องวิ่งอย่างเดียวคือออกกำลังกายอย่างอื่นก็เหมือนกันการไปออกกำลังกายแล้วคนเสพติดในที่สุดก็ชอบออกกำลังกายกันแล้วกันเรียกว่าชอบออกกำลังกายเพราะว่าออกกำลังกายแล้วมันมีความสุขความสุขเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากเอนโดฟินที่ออกมาและทำให้เรามีความสุขนั่นเองนะมันก็มีในสิ่งชีวิตอื่นๆด้วยแหละแล้วก็คาดว่าที่มันเกิดมาเนี่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์สมมติว่าสัตว์ต่างๆในอดีตหรือว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยบาดเจ็บ
หนีออกจากผู้ล่าอย่างเงี้ยมีตัวจะมากินมันอ่ะแล้วบาดเจ็บเอ็นโดฟินเนี่ยมันจะทำให้ไม่เจ็บแล้วก็หนีต่อได้อะไรเงี้ยมันเลยมีประโยชน์แล้วเราก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัวให้รางวัลได้ร่างกายของเราเป็นยาแก้ปวดแล้วก็ไซเอฟเฟกต์มันทำให้เรามีความสุขด้วย นะหลายๆพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยทำให้เอ็นโดฟินออกมาเยอะอันที่ง่ายที่สุดก็คือหาเรื่องตลกหัวเราะไปเนี่ยหัวเราะการหัวเราะที่ทำให้เอ็นโดฟินเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะ แม้ว่าถ้าแต่หัวเราะมากไปคนจะคิดว่าเราบ้ากันตาย แต่ว่ามันดี การหัวเราะนี่เอ็นโดฟินออกนะทานอาหารบางประเภทมีคนบอกว่าดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตดำๆอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบกินช็อกโกแลตดำๆเขาก็กินนะเขาชอบกินจริงๆแต่ผมว่าชอบกินช็อกโกแลตทุกอย่าง อาจจะไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงนะการยืดเส้นยืดสายทำโยคะเนี่ยก็ออกแล้วไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆด้วยซ้ำไม่ต้องทำแบบรุนแรงก็ได้แบบมึนเขิมขนาดนั้นแต่ว่าค่อยๆยืดเส้นยืดสายไปใช่ใช่คือสังเกตคนที่เริ่มออกกำลังกายสักพักหลายๆคนเขาจะทำต่อเนื่องแบบไม่ทำแล้วรู้สึกหงุดหงิดนะนะอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องนะไม่จำเป็นต้องหนักๆแต่ว่าถ้าหนักได้ก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของเราบางคนชอบไปยกน้ำหนักบางคนไปชอบวิ่งบางคนชอบว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วแต่คนแต่ว่าการออกกำลังกายการยืดเส้นยืดสายการทำโยคะมันย่อมดีกว่านั่งเฉยๆแน่นอนทำเรื่องมีความสุขก็ได้จากเอ็นโดฟินนอกจากนั้นการทำสมาธิการนั่งสมาธิหรือว่าการที่มีสติอยู่กับตัวทำนู่นทำนี่แล้วพยายามคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่มีสติตลอดเนี่ยก็มีการทำให้เพิ่มเอ็นโดฟินด้วยทำให้คล้ายๆว่าทำให้มีความสุขมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็พวกแบบดูหนังฟังเพลงที่ชอบนี่ก็มีเกี่ยวข้องแต่ว่าการดูหนังฟังเพลงถ้ามากไปมันก็เริ่มจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ทำไมล่ะครับอาจารย์มันก็จะเสียเวลาเราก็ทำเรื่องมันปล่อยเวลาให้ผ่านไปใช่ใช่บางทีเราเนี่ยเราก็มีหนังสตรีมมิ่งแล้วก็นอนดูอืดเลยใช่ไหมบางคนดูให้มันจบซีซั่นไงครับอาจารย์16ตอนทีเดียวใช่ใช่ผมก็ไม่อยากว่าใครเพราะผมก็โดนเข้าตัวเองเข้าตัวเองใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวไปโมเลกุลต่อไปอันนี้ไม่ใช่สารสื่อประสาทแต่ว่าเป็นฮอร์โมนชื่อว่าออกซิโทซินครับออกซิโทซินเนี่ยมันก็หลั่งออกมาในร่างกายเราเสมอแล้วเขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลแห่งความรักด้วยเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความรักความเชื่อใจหลายๆอย่างออกซิโทซินเนี่ยตั้งแต่คุณแม่จะคลอดลูกออกมาเนี่ยมันต้องหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินเพื่อไปทำให้มดลูกมันบีบตัวแล้วก็พยายามปล่อยให้เด็กออกมาให้ได้อันนี้อย่างแรกมันเป็นสวิตช์เลยนะฮอร์โมนที่หลั่งเมื่อต้องคลอดลูกแล้วก็เวลากอดกันแม่กอดลูกลูกดูดนมอะไรเงี้ยทั้งลูกและแม่จะมีออกซิโทซินเต็มสมองเลยมันเหมือนกับว่าเป็นสวิตช์ที่ทำให้รักกันแล้วก็ผูกสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยเรียกบอนดิ้งกันนะกิจกรรมเกี่ยวกับความรักความเชื่อใจอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าทำปุ๊บจะมีออกซิโทซินในสมองเล่นกับสัตว์เลี้ยงต่างๆกอดสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยออกซิโทซินก็ออกแล้วก็มีการทดลองมีคนไปทดลองทั้งในสุนัขและแมวด้วยนะว่าเวลาเจ้าของเล่นกับมันอย่างเงี้ยหรือว่าให้อาหารหรืออะไรเงี้ยเล่นกอดอย่างเงี้ยออกซิโทซินในสมองสัตว์เหล่านั้นก็เพิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นโมเลกุลที่ใช้ข้ามสปีชีส์เลยใช่ไหมใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายเลยใช่ไหมพอออกมาปุ๊บเราก็มีความสุขนะครับว่าโมเลกุลเนี่ยมันทำให้เราเป็นสัตว์สังคมอะอยู่ร่วมกันแล้วก็รักกันมีความผูกพันกันคือถ้าเกิดโมเลกุลนี้ไม่มีเนี่ยบางคนที่แบบผิดปกติเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะไปผูกสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้เขาไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะไปผูกสัมพันธ์กับคนอื่นทำไมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ปกติได้นะคราวนี้เราเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราอยู่อย่างที่เราควรจะเป็นคือรู้จักมีเพื่อนมีอะไรบ้างเนี่ยมีการผูกสัมพันธ์กับชาวบ้านบ้างนะคือไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดเวลาเนี่ยออกซิโทซินมันก็มีอยู่แล้วมีไม่น่ามีปัญหาอะไรบางคนถ้าเกิดคิดว่ายังไม่ค่อยพอก็พยายามไปอยู่สถานการณ์ที่แบบว่าพบคนใหม่ๆพบเพื่อนใหม่ๆบ้างรู้จักคนเพิ่มขึ้นหรือว่าหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงอะไรเงี้ยให้มีคนเชื่อใจบ้างเงี้ยแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นนั่นคือ4โมเลกุล4ตัวที่ดังๆกันแล้วกันที่มันอยู่ในสมองนักวิจัยก็เสนออีกว่าถ้าจะให้รักษาให้ระดับโมเลกุลเหล่านี้โอเคเนี่ยเรื่องปกติคือกินให้ดีนอนให้พอแล้วออกกำลังกาย อันนี้อาจจะเป็นเพราะนักวิจัยเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไง นะอันนี้แต่ว่าทานอาหารให้หลากหลายนะแบบทางสายกลางอย่าสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งนะแล้วก็อาหารที่มีโปรตีนเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนชื่อทริปโตแฟนทริปโตแฟนมันเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์เซโรโทนินมีในพวกโปรตีนเนื้อสัตว์ปลาไก่ถั่วอะไรเงี้ยก็กินเข้าไปอย่าไปขาดโปรตีนโอเค
แต่ก็ไม่ควรกินเยอะไปนะโปรตีนกินเยอะไปก็อาจจะเริ่มเป็นพิษได้กินให้แบบว่ากินพอดีพอดีกินให้มันมีความสุขพอสมควรแล้วก็อย่า กินเยอะจนอ้วนเกินอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ดีที่มีผักผลไม้ด้วยเพราะว่าเซโรโทนินส่วนใหญ่ถูกผลิตในลำไส้ถูกสื่อในลำไส้และถูกส่งไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นลำไส้ของเราต้องมีจุลินทรีย์ต่างๆที่มันอยู่ข้างในให้มันมีสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผักผลไม้ดีๆนะกินอาหารที่มีไขมันบ้างเพราะเราต้องการโอเมก้า3และกรดไขมันต่างๆออกกำลังกายโดนแสงแดดพวกนี้มันน่าจะมีผลทำให้สมองมันทำงานปกติแล้วก็สร้างสารเคมีแบบปกติด้วยมีงานวิจัยที่น่าสนใจที่ว่าการเต้นหรือเต้นรำนี่ก็ช่วยด้วยใครชอบเต้นเต็มที่เลยนะครับไม่ห้ามครับไม่ห้ามน่าจะมีประโยชน์คราวนี้ขอพูดถึงโรคซึมเศร้าหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวกันคือที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยเราคิดว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองซึ่งไอ้สี่ตัวที่เราพูดไปเนี่ยก็เป็นพวกนั้นนะไอเดียนี้มันมาได้ยังไงไอเดียนี้มันมาจากการค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ70ปีที่แล้วที่มีการทดสอบยากับโรควัณโรคแล้วก็มีทดสอบยากับอาการภูมิแพ้แล้วปรากฏว่ายา2ตัวเนี้ยทำให้คนไข้ซึ่งมีอาการซึมเศร้ามีอารมณ์ดีขึ้นด้วยก็เลยเฮ้ยแล้วไอ้ยา2ตัวนี้ไปทำอะไรปรากฏว่ามันไปเพิ่มสารสื่อประสาทหลายๆตัวโดยหนึ่งในนั้นคือเซโรโทนินด้วยนะและอื่นๆและตัวอื่นด้วยมีหลายตัวเลยก็เลยเกิดทฤษฎีว่าสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลนั่นเองคือแบบว่าอาจจะน้อยไปแล้วพอไปเพิ่มปุ๊บทำให้อารมณ์ดีก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลแต่ในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าไอเดียนี้มันไม่ใช่สมบูรณ์หรอกมันอาจจะอธิบายได้บางส่วนแต่ว่ามันไม่ใช่สมบูรณ์ก็ต้องวิจัยต่อไปแต่ว่าไอยารุ่นแรกเนี่ยที่เข้าไปใช้เนี่ยมันเพิ่มสารเคมีหลายตัวสารเคมีเหล่านี้มันก็ทำงานหลากหลายมากทำให้มียานี่มันมีผลข้างเคียงมากปวดหัวมึนงงคิดช้ามีเยอะเลยนักวิจัยก็ต้องวิจัยเพิ่มเติมต่อมาเรื่อยๆอีก20ปีแล้วก็ได้พบว่ามันมีสารเคมีบางตัวเนี่ยโดยเฉพาะเซโรโทนินเนี่ยรุ่นมันจะเป็นตัวสำคัญที่สุดทำให้เกิดยารุ่นต่อมาที่ว่ามันโฟกัสกับโมเลกุลไม่กี่ตัวหรือตัวเดียวด้วยซ้ำมียาเช่นยาชื่อโปรแซตที่ออกมาในยุคไนตี้นะ30กว่าปีที่แล้วเป็นยาที่แบบว่าไปทำให้เซโรโทนินค้างอยู่ในสมองนานขึ้นแล้วก็ในหลายๆกรณีเนี่ยมันกินปุ๊บสัปดาห์ต่อมาคนไข้ก็อารมณ์ดีขึ้นเลยทำให้ตอนนั้นก็กลายเป็นว่ายุคไนตี้เนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ยพอมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ให้ยานี่เลยแล้วในหลายๆกรณีก็ดีขึ้นเมื่อก่อนที่มียาพวกนี้ก็จะใช้เขาเรียกไซโคเทอราปีคือพูดคุยกับหมอพูดคุยกับนักบำบัดจิตวิทยาใช่ไหมพอมันมียาปุ๊บก็การพูดคุยและการบำบัดเนี่ยก็หายไปแต่สักพักหนึ่งก็ค้นพบว่าความจริงใช้ไปด้วยกันเนี่ยใช้ทั้งการพูดคุยแล้วก็ใช้ยาเนี่ยมันดีกว่าใช้แบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียวนะก็แปลว่าอย่างน้อยไอสารเคมีในสมองระดับสารเคมีในสมองเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดหรอกมันต้องมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกอย่างนึงก็ยกตัวอย่างคือพอกินยาปุ๊บเนี่ยสารเคมีมันก็เพิ่มปั๊บในสมองในวันนั้นมันเพิ่มได้แต่ว่ากว่าอาการจะดีขึ้นมันเป็นสัปดาห์หลังจากนั้นหลายวันหรือเป็นสัปดาห์หลังจากนั้นหรือแม้แต่พอบางคนหยุดยาแล้วก็หายถาวรเลยไม่มีอาการซึมเศร้าอีกแต่บางคนหยุดยามันก็ยังซึมเศร้าต่อกลับมาได้อย่างเงี้ยนั้นจริงๆก็คือโรคซึมเศร้ามันยังเป็นปัญหาซึ่งยังไม่ได้ถูกเข้าใจและแก้ได้เต็มที่ 100% แต่ว่าเราก็พอจะมีเครื่องมือบ้างเครื่องมือก็คือการพูดคุยแล้วก็ยาที่ไปปรับสารเคมีบางตัวในสมองแต่ว่าสาเหตุจริงๆมันเป็นอะไรก็ไม่แน่ยังไม่รู้เต็มที่นะมันอาจจะมีหลายๆโรคอยู่รวมๆกันแล้วเราเรียกเป็นชื่อเดียวก็ได้นะเพราะว่าบางทีเขาก็ไปทดลองเนี่ยแบบว่าบางคนที่แบบอาการน้อยกับอาการปานกลางเนี่ยการกินยากับการให้ยาหลอกมันได้ผลดีพอๆกันแต่ว่าสำหรับบางคนที่มีอาการหนักๆกินยานี่เห็นชัดเจนว่ามันดีกว่าใช้ยาหลอกแน่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะมีหลายๆโรคผสมกันอยู่แล้วเรายังไม่สามารถแยกแยะได้ดีพอแล้วไม่เข้าใจได้ดีพอนะครับก็ต้องทำวิจัยต่อไปโรคนี้จะเจริญได้ด้วยการค้นพบจากการวิจัยจากการทดลองจากการสังเกตต่อไปเรื่อยๆครับครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการดูแลแบบประคับประคองไปก่อนหรือเปล่าครับที่จะทำควบคู่กันไปเพื่อที่จะหาทางรักษาที่มันแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ซึ่งวิธีที่เรามีอยู่ตอนนี้บางทีมันก็ได้ผลเลยนะเอาเป็นว่ามันได้ผลแต่ไม่ได้ผลกับทุกคนแต่สำหรับคนที่ได้ผลมันก็ได้ผลเลยคือหายเลยเหมือนกันเป็นไปได้แต่ว่าสำหรับคนที่เหลือที่แบบว่ายังไม่ได้ผลเนี่ยเราก็ต้องไปวิจัยดูต่อว่ามันเพราะอะไรก็ต้องไปศึกษาคือคนที่มีอาการซึมเศร้าเนี่ยก็มี
มีเยอะในหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเขาตีว่าประมาณ 3-5% เลยนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขไหนมันถูกแต่ว่า 3-5% ของคนเป็นพันล้านก็เยอะมากๆไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็มักจะเป็นในวัยรุ่นคือหลังจาก 20-30-40 เนี่ยแล้วก็อายุเยอะไปเลยคนหลัง60อะไรแบบนี้ไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นยังไงก็ต้องศึกษาต่อไปครับครับเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยจะถูกนำมาพูดถึงกันมากขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกันมากขึ้นด้วยกับการที่จะมาช่วยดูแลจิตใจหรือว่าหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับยินเคยได้ยินเกี่ยวกับซึมเศร้าครับอาจารย์ครับมันแตกแยกย่อยบางคนจะมีทั้งอาการแพนิควิตกกังวล นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของย้ำคิดย้ำทำมันแตกแยกย่อยมาอีกแสดงว่ามันอาจจะมีหลายประเภทและแต่ละคนอาจจะมีอาการหรือว่าภาวะที่ไม่เหมือนกันใช่ใช่เพราะมันน่าจะซับซ้อนมากๆเพราะว่าจริงๆสมองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเปรียบเราก็ไม่ค่อยเข้าใจสมองเต็มที่ด้วยใช่ไหมเพราะมันก็เป็นปัญหาที่ยังต้องแก้ต่อไปต้องวิจัยเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมครับอย่างที่เราคุยกันตอนก่อนๆครับอาจารย์ว่าสมองพยายามเรียนรู้สมองของมันเองสมองพยายามเข้าใจสมองตัวเองสรุปแล้วคือสารเคมีในสมองเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยใช่ไหมครับอาจารย์มากเลยครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ทำงานไม่ได้นะจริงๆคือเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยสารเคมีแล้วก็สัญญาณไฟฟ้าครับทำงานร่วมกันเพื่อส่วนต่างๆได้ทำงานร่วมกันนะแล้วมันก็ทำงานร่วมกันมันก็ต้องมีสมดุลต่างๆอย่างเป๊ะๆอ่ะคือถ้าเกิดสมดุลมันเสียไปเนี่ยมันทำงานผิดปกติแล้วผิดพลาดเพราะนั้นพวกสารเคมีต่างๆพวกนี้มันสำคัญที่ว่าจะต้องอยู่ในระดับซึ่งพอเหมาะกับชีวิตของพวกเราของมนุษย์ของโฮโมเซเปียนส์แสดงว่าสารเคมีเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สารเคมีที่มันอยู่ในห้องทดลองอย่างเดียวแต่ว่าในร่างกายของเราก็มีสารเคมีเหมือนกันใช่เต็มไปหมดเลยครับเราเป็นมนุษย์สารเคมีนะครับเวลาคนบอกว่าเราไม่เอาสารเคมีเราต้องการธรรมชาติจริงๆธรรมชาติมันเต็มไปด้วยสารเคมีนะตัวเราก็เต็มไปด้วยสารเคมีคือมันไม่สามารถแบ่งแยกอย่างนั้นทุกอย่างเป็นสารเคมีแล้วก็มันขึ้นกับว่าสารเคมีอะไรมาเจออะไรแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรถ้าเกิดมันซับซ้อนมากพอแล้วก็คิดได้แบบเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละพูดได้คิดได้ครับขึ้นอยู่กับว่าสารนั้นมันเป็นอันตรายหรือว่ามีปฏิกิริยาที่มันจะเป็นมิตรหรือว่ามันจะมีปฏิกิริยาที่มันรุนแรงกว่ากันใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปครับดูเรื่องๆไปห้ามเหมารวมนะพอเหมารวมแล้วว่าเราจะโยนสิ่งที่เป็นประโยชน์ทิ้งไปด้วยเนี่ยไม่ได้ครับโอ้โหเรื่องของสารเคมีนี้มันลึกลับซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science and Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินทร์เทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ